าแล้วก็ปวดนี้นะคะเราก็ยกตะแกรงพัดลมที่เรามีตะกร้าอยู่ด้านก้นเพราะว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เราจะใช้ฝาครอบพัดลมนะคะแล้วก็ตะกร้าแล้วก็ขวดน้ำแล้วก็หญ้าขัดมอนนะคะเดี๋ยวเราจะไปแต่งมุมนะคะเพื่อให้ดูสวยงามนะคะเนื่องจากว่าเรามีตอไม้เรามีตอไม้ตอไม้นี่สวยนะคะแต่ว่าเขาจะมีรูตรงกลางซึ่งเราจะหากระถางวางจะยากค่อนข้างจะยากเราก็เลยจะใช้พัดลมนะคะวางบนตอไม้แล้วก็ใช้ตะกร้าเก่าๆนี้นะคะมาแต่งด้วยใช้ขวดน้ำใช้ประโยชน์จากขวดน้ำแล้วก็แต่งด้วยหญ้าขัดมอนเพื่อให้ได้มุมอีกหนึ่งมุมที่สวยๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะแต่งแบบไหนนะคะค่ะเราจะใช้ตะกร้านะคะแล้วก็ตะแกรงแบบนี้นะคะแต่ตะกร้าเนี้ยเดี๋ยวเราจะใช้หญ้าขัดมอนนะคะเอาเขาอยู่ในตะกร้าแบบนี้แล้วเราก็จะใช้ตรงตอไม้นะคะเพื่อไม่ให้เขาหลุดดังนั้นเราต้องยึดตะกร้ากับฝาครอบพัดลมก่อนนะคะแล้วก็เอาขวดใส่ไว้ในตะกร้าก่อนค่ะใช้ขวดนะคะเราจะใช้ขวดลงไว้ในตะกร้าแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการกันไม่ให้หญ้าขัดมอนของเรานะคะเขาเอ็นเอียงนะคะเราก็เลยใช้ขวดนะคะเพราะว่าเป็นวัสดุที่เบาเดี๋ยวพอเราเอาห้อยเขาไว้ในกับตอไม้นะคะก็จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะคะนี่นะคะเราก็จะใช้แบบนี้นะคะทำการเอาขวดใส่ไว้เลยนะคะขวดใส่ไว้แล้วทำแบบนี้นะคะให้มีช่องว่างตรงกลางแบบนี้ไว้นะคะแล้วเราก็เอาฝาครอบพัดลมนะคะฝาครอบพัดลมนะคะให้ดูจุดศูนย์กลางแบบนี้นะคะให้ดูจุดศูนย์กลางแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เอาคลิปล็อกยึดฝาครอบพัดลมกับตะกร้าไว้เลยนะคะเราก็มองให้บาลานนะคะให้บาลานแบบนี้นะคะคิดว่าบาลานแล้วเราก็เอาคลิปล็อกยึดเลยค่ะค่ะแล้วก็ใช้คลิปล็อกยึดเลยนะคะเนื่องจากว่าตะกร้าเป็นรูอยู่แล้วนะคะเราก็เลยค่อนข้างจะง่ายไม่ต้องเจาะรูนะคะเราก็จะใช้คลิปล็อกยึดแบบนี้นะคะคลิปล็อกก็เอาเป็นเส้นใหญ่หน่อยนะคะเอาเป็นเส้นใหญ่แล้วก็ยึดฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะฝั่งนี้ได้แล้วเราก็มายึดฝั่งนี้ค่ะนะคะแล้วก็ใช้ตะกร้าสอดที่ตะกร้าก่อนนะคะสอดที่ตะกร้าก่อนค่ะแล้วก็สอดทางเขาขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอามายึดกับฝาครอบพัดลมแบบนี้นะคะนี่ค่ะเรายึดหนึ่งมุมไปแล้วนะคะมุมนู้นนะคะเราก็ยึดมุมนี้อีกหนึ่งมุมค่ะเธอจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะก็ยึดสองมุมเพราะว่าตะกร้าเบาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขวดน้ำอัดลมก็เบานะคะไม่ต้องการใช้น้ำหนักเยอะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเราจะยึดอีก4มุมก็ได้นะคะยึดอีก4มุมก็ได้ค่ะค่ะมุมนี้นะคะขอนไม้ซึ่งเราเคยแต่งไว้ในฝาครอบพัดลมไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะเปลี่ยนมุมเลยนะคะจะเปลี่ยนมุมเป็นแต่งด้วยหญ้าขัดมอเป็นขอนไม้ที่เขามีรูแบบนี้นะคะมีรูแบบนี้เราค่อนข้างจะหากระถางวางยากนะคะเราก็เลยจะใช้ฝาครอบพัดลมใช้ประโยชน์จากฝาครอบพัดลมแต่งมุมแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเมื่อเราแต่งฝาครอบตัดฝาครอบพัดลมกับตะกร้าเรียบร้อยนะคะเราก็เอามาวางไว้ในขอนไม้เลยค่ะคลิปล็อกเรียบร้อยนะคะเราก็เอาหญ้าขัดมอนะคะใส่ไว้ในรูพัดลมแบบนี้นะคะใส่ในรูพัดลมแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็แต่งมุมนะคะแต่งมุมให้เขาลงอยู่ในฝาครอบพัดลมตะแกรงฝาครอบพัดลมแล้วก็อยู่ระหว่างรูของพัดลมแบบนี้นะคะเรามีขวดเป็นตัวดันอยู่แล้วนะคะเรามีขวดด้านล่างเป็นตัวดันอยู่แล้วแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะแต่งไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแต่งไปจนครบที่เราคิดว่ามุมนี้นะคะสวยนะคะแล้วก็มีความหนาแน่นของต้นหญ้าขัดมอนพอสวยๆแล้วนะคะเราก็ยกเขาไปตั้งไว้ที่ขอนไม้นะคะที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะคือเราเป็นการปรับแต่งมุมนะคะเราชอบมุมไหนเราก็ปรับแต่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเปลี่ยนมุมเพื่อสร้างบรรยากาศในสวนของเราเองนะคะนี่ค่ะสวนเรามีมุมตรงไหนแล้วก็ปรับแต่งมุมไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะ
เงี้ยค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้มุมแบบนี้นะคะเราก็ใช้หญ้าขัดมอนแล้วก็ใช้ตะกร้าเก่าๆนะคะใช้ตะกร้าเก่าๆสร้างบรรยากาศในสวนแบบง่ายๆนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะเมื่อเราแซมด้วยหญ้าขัดมอนใส่ตะแกรงพัดลมแล้วก็ข้างล่างเป็นตะกร้ากับขวดน้ำแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้มุมสวยๆแบบนี้เราก็ยกตะกร้ากับฝาครอบพัดลมกับฝาครอบพัดลมนี้นะคะไปวางไว้ตรงตอไม้ที่เราเตรียมไว้เลยค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะเมื่อเราปักไว้เรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็ยกตะแกรงพัดลมที่เรามีตะกร้าอยู่ด้านก้นแบบนี้นะคะเราก็ยกเขามาวางไว้ที่ตอไม้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้หนึ่งมุมสวยๆเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้มุมสวนที่มีสีสันเพิ่มมากขึ้นเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะคะที่เราสามารถแต่งได้ง่ายๆนะคะใช้วัสดุที่เหลือใช้ฝาครอบพัดลมแล้วก็ตะกร้าแล้วก็ขวดน้ำนะคะเราแต่งแบบนี้ก็สวยน่ารักเลยนะคะเพราะว่าเพิ่มสีสันให้กับมุมนี้ได้สวยงามลงตัวพอดีค่ะค่ะแล้วเราก็หาต้นไม้เลยค่ะอันนี้เป็นต้นเตยทองนะคะต้นเตยทองเขาสามารถอยู่ในแดดได้นะคะอยู่แดดได้นะคะหาต้นไม้ที่ทนแดดได้แล้วก็อยู่ในร่มได้แบบนี้นะคะแล้วก็หาเขามาวางมาแต่งมุมนะคะแต่งมุมเพิ่มเสริมนะคะแบบนี้นะคะอันนี้ก็เศรษฐีเรือนนอกนะคะแล้วอันนี้ก็เศรษฐีเรือนกลางนะคะเราก็มาได้มุมสวยๆแบบนี้เลยละค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้มุมสวยๆแบบนี้นะคะเพิ่มอีกหนึ่งมุมค่ะกับเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเราสามารถใช้วัสดุที่เหลือใช้นะคะอย่างเช่นฝาครอบพัดลมตะกร้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็ขวดน้ำที่เราดื่มแล้วเราก็เก็บขวดไว้เราก็มาแต่งมุมสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวหญ้าขัดมอนเพราะหญ้าขัดมอนสีของเขาสวยมากนะคะทำให้มุมสวนของเราได้มุมสวยๆแล้วก็ได้สวนสวยๆแบบนี้เลยแหละค่ะกราบเพื่อนๆค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ